สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์สำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินมาเลาะแถวถนนพระราม9นะครับซึ่งถนนพระราม9ก็จะเป็นอีกถนนเส้นหนึ่งที่ตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์นี้ได้หมดยุคไปตั้งนานแล้วล่ะนะครับแต่ว่ายังมีหลงเหลืออีกหรือเปล่า นี่ไม่แน่ใจก็เลยวันนี้ก็ขับรถมาเก็บภาพเลาะดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยตอนนี้ก็โผล่ขึ้นมาที่จะลงพระราม9แหละนะครับก็ตึกสูงๆคอนโดสูงๆก็เพียบนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้แปลกใจหรือว่าไม่ได้ผิดคาดเพราะว่าพระราม9เนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาก็ตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์ก็น้อยแล้วน้อยอยู่แล้วแต่ว่าณเวลานี้แทบจะไม่หลงเหลือก็แสดงว่าหมดยุคไปเรียบร้อยนะครับก็จะเหลือแต่พวกตึกสูงๆคอนโดโรงแรมอาคารสำนักงานประมาณนี้แหละนะครับอันนี้ก็ดูกำลังจะลงนะครับจะไปลงแถวๆโรงพยาบาลพระราม9นะครับตรงนี้เพราะว่าขึ้นมาจากจตุรทิศนะครับก็อ้อมๆมาทางนี้นะครับนี่ฮะก็ลงแถวๆนี้แหละนะครับโรงพยาบาลพระราม9นิดนึงนะครับลงก็นี่ฮะด้านทางด้านซ้ายมือนะครับโรงพยาบาลก็ลงมาก็ถึงถนนพระราม9เป็นที่เรียบร้อยนะครับแถวๆนี้ก็เป็นแหล่งรถติดนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าจะต้องติดหนึบแต่ก็พอไปได้ครับผ่านมาตรงพระราม9ก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับณเวลานี้เพราะว่าโดยปกติแอดมินเคยผ่านไปผ่านมาก็ยังพอมีนะครับยังพอเห็นในเรื่องตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์แต่ว่าหลังๆมานี่เหมือนว่าจะหมดยุคไปเรียบร้อยก็อันนี้ฮะตรงนี้ก็จะสร้างน่าจะเป็นในเรื่องของศูนย์การค้าหรือเปล่าหรือไม่ก็คอนโดแหละเพราะว่าไม่ได้ลงดูแค่ชำเลืองดูก็มีการก่อสร้างอยู่แล้วนะครับนี่ก็ไม่ใช่ตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์แน่นอนนะครับตรงนี้ก็ดูกันต่อนะครับนี่เป็นในเรื่องราวของคอนโดหรือว่าเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของมีไม่กี่อย่างนะที่เขาสร้างทุกวันนี้ก็พวกคอนโดมิเนียมศูนย์การค้าอาคารสำนักงานโรงแรมประมาณนี้นะครับในเรื่องของในการก่อสร้างในแบบสมัยใหม่นะครับแต่ว่ารุ่นเก่าอันนี้ก็ไม่ค่อยมีนะฮะโดยเฉพาะย่านนี้ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจหรือว่าย่านที่พักอาศัยประมาณนี้เขาก็จะทำคอนโดขนาดใหญ่ๆอย่างที่ท่านผู้ชมได้ดูนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นในแนวของคอนโดขนาดใหญ่มีหลายตึกหลายแบรนด์นะครับไม่ใช่เจ้าของเดียวกันนะครับบางทีก็อยู่ใกล้กันแต่ถ้ามองกันอย่างข้างบนอย่างนี้ลงไปก็เหมือนว่าอยู่ใกล้ๆติดๆกันแต่ว่าพอลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยก็ห่างกันอยู่พอสมควรนะครับแต่ละตึกดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็วิ่งมาทางด้านฝั่งมุ่งหน้าไปถ้าจะเลี้ยวซ้ายก็ไปพวกรามคำแหงนะครับตรงนี้ถ้าจะเลี้ยวขวาก็คลองตันนะตรงไปก็ศรีนครินทร์แต่แอดมินเลาะมาตรงนี้ก็มาอยู่ริมๆนะครับเพราะปกติไม่ค่อยได้วิ่งในแถบๆนี้นะครับส่วนใหญ่จะวิ่งล่องเลนกลางนะเลนซ้ายเลนขอบหรือว่าเลนซ้ายมือแบบสุดๆอย่างนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกมาวิ่งนะครับก็มาวันนี้แหละนะครับก็เพื่อที่จะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะฮะตรงนี้ก็ถึงวัดพระราม9นะครับวัดพระรามข้าวก้าวกัญจนาพิเศษเนี่ยตรงนี้ก็วัดสวยงามแหละแต่เคยเข้าไปอยู่ครั้งสองครั้งก็ถึงตรงนี้ก็คงจะขอกลับนะครับหาทางกลับรถเพื่อที่จะย้อนกลับไปลงทางฝั่งถนนดินแดงนะครับตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับตรงนี้ก็คือถ้าหากว่าไปถึงรามคำแหงไปถึงรามคำแหงหรือไม่ก็ไปคลองตันไปเลยอันนี้ก็หาทางกลับรถก็กลับมาได้แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นทางย้อนกลับจากถนนรามคำแหงเนี่ยก็จะวิ่งบน
ถนนพระราม9เพื่อที่จะลงย่านดินแดงนะครับถนนประชาสงเคราะห์ดินแดงพวกรัชดาภิเษกพวกนั้นแหละนะครับตรงนี้ก็ดูบรรยากาศนิดนึงเนี่ยก็จะรถจะติดเนี่ยก็จะติดตรงช่วงไฟเขียวไฟแดงไฟธรรมดาอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะไปติดตรงแยกนั่นแหละนะครับเพราะว่าปกติมีแต่คนบ่นว่าพระราม9ก็รถติดค่อนข้างที่จะติดเลยแหละนะครับแต่จริงๆก็พอไปได้นะครับแต่ถ้าจะติดก็ตรงแยกที่มีไฟเขียวไฟแดงนั่นแหละแยกไฟแดงเขาเรียกแยกไฟแดงนะครับตรงนี้ก็ดูกันมาเรื่อยๆช่วงนี้แอดมินมาวิ่งช่วงกลางนะครับไม่ได้เป็นทางด้านริมฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาฉะนั้นก็จะไม่ค่อยได้มีเห็นตึกหรือว่าตึกแถวหรือว่าอาคารสำนักงานสูงๆหรือคอนโดนะครับตรงนี้ก็จะมาอยู่ในเลนกลางนะครับเพื่อที่จะขึ้นมาอันนี้ข้ามถนนข้ามสี่แยกอสมทหรือว่าตรงพระราม9หรือดินแดงเนี่ยตัดกันกับถนนรัชดาภิเษกนะครับตรงนี้ก็ดูตึกแถวตรงนี้ก็สวยงามดีเหมือนกันนะครับตรงนี้ถ้ามีทั้งโรงแรมอาคารสำนักงานออฟฟิศแล้วก็คอนโดนะครับตรงนี้ซึ่งผ่านไปผ่านมาแต่ว่าขากลับตรงนี้นี่เขาเรียกว่าขากลับตรงนี้จะดูเหมือนว่าจะตึกคอนโดสูงๆเนี่ยค่อนข้างจะเบาบางแต่ว่าถ้าหากว่าในทางย้อนกลับเนี่ยฝั่งขวามือนั้นจะแน่นเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นที่ภาพถ่ายหรือไม่ก็เป็นแนวกล้องมุมกล้องก็ได้นะครับแต่ก็ตามที่ท่านผู้ชมได้ดูนั่นแหละนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาคารสำนักงานออฟฟิศคอนโดแล้วก็โรงแรมนะครับตรงนี้มีโรงแรมด้วยนะครับตรงฟอร์จูนเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ตึกไหนแหละนะครับแถวๆนี้แหละเนี่ยตรงนี้จะเป็นคอนโดค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับตรงนี้เขาก็เสร็จกันนานมีการก่อสร้างตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะครับในเส้นนี้ก็มีสร้างเพิ่มบ้างนะครับก็เห็นมีการก่อสร้างกันเพิ่มเติมก็มีแต่ตรงนี้ไม่ได้มีการก่อสร้างแล้วเพราะว่าเห็นกันเสร็จกันเรียบร้อยนะครับแต่ละตึกแต่ละอาคารคนก็อยู่กันเต็มกันหมดแล้วนะครับนี่ฮะโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นทางลงนะครับตรงนี้ลงจากถนนพระราม9ก็จะไปสิ้นสุดที่ถนนดินแดงนะครับครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ถนนพระราม9เริ่มสตาร์ทนะครับจากเส้นนั้นเลยนะครับจตุรทิศแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาลงทางด้านโรงพยาบาลพระราม9นะครับเพื่อที่จะลงสู่ถนนพระราม9แล้วมาสิ้นสุดที่ถนนดินแดงก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะติดตามและรับชมกันไปได้เรื่อยสำคัญที่สุดนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์สำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ